สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครัวแตกแหลกยับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมไทยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะทำขนมชั้นเนื้อนุ่มหนุบหนับทานง่ายและทำง่ายมากๆเลยค่ะกับขั้นตอนแรกนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปอยู่220กรัมค่ะเทใส่ลงในหม้อเลยนะคะแต่ยังไม่ต้องติดไฟค่ะและเติมเกลือลงไป1ส่วน2ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเติมกะทิลงไปอยู่150กรัมค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะค่อยๆติดไฟนะคะตั้งไฟอ่อนๆไว้ค่ะคนจนกว่าตัวน้ำตาลจะละลายทั้งหมดนะคะเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมขึ้นนะคะและการเคี่ยวแบบนี้นะคะเขาจะทำให้กะทิและน้ำตาลเขาเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพักส่วนผสมของน้ำเชื่อมไว้ก่อนนะคะเรามาเตรียมส่วนผสมของแป้งค่ะเราจะใช้แป้งมันอยู่210กรัมนะคะหลังจากนั้นนะคะเติมแป้งข้าวเจ้าอยู่60กรัมค่ะและคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเติมกะทิส่วนที่2ลงไปนะคะสำหรับกะทิส่วนที่2 290กรัมค่ะและหลังจากนั้นนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะคนจนกว่าตัวเนื้อแป้งเขาจะเป็นเนื้อเนียนและเนื้อเดียวกันกับกะทินะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเชื่อมที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาคนส่วนผสมทุกอย่างลงไปค่ะการที่เราผสมทีละส่วนนะคะเขาจะทำให้เนื้อแป้งอะค่ะมีความเนียนขึ้นนุ่มขึ้นและมีความเหนียวนุ่มหนึบหนับขึ้นด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แบ่งแป้งออกมาเป็นถ้วยๆนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากผสมกี่สีก็สามารถแบ่งแป้งออกมาได้เลยค่ะค่อยๆผสมสีนะคะใครที่จะผสมสีแบบน้ำหรือแบบผงก็ได้เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะแต่ถ้าใช้เป็นแบบผงนะคะค่อยๆคนให้จนกว่าตัวสีเขาจะละลายและเนื้อเดียวกันเลยค่ะถ้าผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็เตรียมนำไปนึ่งได้เลยค่ะโดยการใช้ไฟกลางนะคะถ้าความร้อนขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็สามารถนำพิมพ์ลงไปได้เลยค่ะค่อยๆตักตัวเนื้อแป้งลงไปทีละชั้นนะคะตักใส่พิมพ์นะคะโดยที่ไม่ต้องหนามากค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้ประมาณสัก 3-5 นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็นำเนื้อแป้งมาหยอดทีละชั้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณสัก 3-5 นาทีค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้ซ้ำๆนะคะทำจนกว่าตัวเนื้อแป้งเขาจะหมดเลยค่ะถ้าขนมสุกทุกชั้นเรียบร้อยแล้วก็สามารถปิดไฟนะคะสำหรับพิมพ์ที่ถอดออกยากนะคะก็สามารถใช้มีดชุบน้ำนะคะค่อยๆแซะออกค่ะสำหรับพิมพ์ที่เป็นเทฟลอนแบบนี้นะคะเขาก็จะแงะออกง่ายแล้วก็สามารถคว่ำได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้เป็นขนมชั้นนะคะเนื้อเนียนและนุ่มนะคะสีสันเขาก็จะสวยงามค่ะสามารถทำเองได้ที่บ้านส่วนผสมจะทำไม่ยากเลยค่ะสำหรับเนื้อของขนมชั้นสูตรนี้นะคะเขาจะมีความแบบเนียนและนุ่มมากๆเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆอยากทำเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะมีเมนูอะไรเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ